นับสนุนโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสานพลังคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณโปสเตอร์นะคะจากแบรนด์ Heartist ค่ะแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ที่สรรสร้างศิลปินนะคะเป็นศิลปินที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเขาสรรสร้างศิลปะออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยด้วยความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเป็นอย่างมากนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นค่ะวันนี้ไปคุยกับคุณโปสเตอร์นะคะถึงเรื่องราวของแบรนด์ Heartist กันค่ะทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสานพลังคนไทยสร้างผืนป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะตอนนี้แนนมานั่งอยู่กับคุณโปสเตอร์นะคะเจ้าของแบรนด์ Heartist แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่บอกไว้ค่ะว่าแบรนด์ของ Heartist เนี่ยคือเป็นหัวใจกับอาร์ติสต์แน่ๆเลยตอนแรกเดามาอยู่แล้วคราวนี้มาถามเองดีกว่าว่าความหมายอย่างที่แนนคิดถูกไหมคะถูกค่ะเราเป็นไอเดียดีมากเลยนะคือเหมือนกับศิลปินที่มีแบบหัวใจที่แบบอยากเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าใครๆก็เป็นศิลปินได้แบบนี้ป่ะคะใช่ค่ะเราเชื่อว่าถ้ามีใจใครก็เป็นศิลปินได้แล้วเราก็ควรให้เกียรติเขากับการที่เขาทำงานศิลปะออกมาเราก็ควรให้เกียรติยกย่องเขาเขาเป็นศิลปินคนนึงใครก็เป็นได้ในความหมายนี่คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครเชื้อชาติไหนอายุเท่าไหร่แต่ว่าแกนของแบรนด์เราเนี่ยเราใส่ใจเรื่องของคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นหลักถูกไหมคะใช่ค่ะมันเริ่มมาจากอะไรนะอยากรู้แนวความคิดของคนที่แบบใส่ใจเพื่อนมนุษย์อยากเห็นทุกคนเท่าเทียมกันอ่ะมันมาจากการปลูกฝังแบบไหนอะคะอาจจะเป็นเพราะโดยส่วนตัวค่ะโตมาตอนเด็กๆโตมาด้วยคนที่เป็นคนป่วยง่ายป่วยบ่อยมาก uh-huh. อะไรเงี้ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราต่างจากคนอื่นแค่ความป่วยก็รู้สึกต่างแล้วใช่รู้สึกว่าทำไมอ่อนแอจังวะทำไมแบบทำเหมือนคนอื่นทำไม่ได้ทำไมแบบมันมีแต่คำว่าทำไมแต่ความโชคดีของเราอะค่ะคือครอบครัวและเพื่อนรอบข้างเนี่ยแบบไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ทุกคนพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราโดยเฉพาะตอนเราเรียนมหาลัยอะค่ะป่วยหนักถึงขนาดที่ว่าแม่จะให้หยุดเรียนนะคะแบบเหมือนหยุดปีนึงไปรักษาตัวคือเราเป็นแบบไมเกรนขั้นรุนแรงถึงขนาดที่แบบตาบอดไปชั่วขณะใช่แบบเหมือนอ่านหนังสือไม่ได้วิธีอ่านหนังสือของเราคือเพื่อนมานั่งสรุปทุกอย่างให้ฟังคือเปิดหนังสือแล้วปวดหัวอ้วกเลยอย่างเงี้ยค่ะจนแม่บอกว่ามันไม่ไหวแล้วแหละมันต้องหยุดแต่เราก็ยังอยากอยู่กับเพื่อนของเราต่อทุกคนก็เลยแบบอ่านหนังสืออ่ะแล้วก็มาสรุปจนเราสอบผ่านอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพื่อนก็ไม่ได้มองว่าเราอ่ะไม่ได้ทรีตเราในเวที่แบบ
เราไม่เหมือนเขาเราแตกต่างจากเขาหรือว่าเราเป็นคนอ่อนแอแบบเราแบบมองตัวเองอย่างนั้นมาตลอดในมุมเราเราจะมองว่าทำไมแม่งแบบทำอะไรไม่ได้เลยวะเหมือนไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแม้ว่าเรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะรู้สึกแปลกแยกรู้สึกว่าอ่อนแอกว่าคนอื่นแต่คนรอบๆข้างเราเนี่ยถือความโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตถูกไหมคะใช่ค่ะซึ่งอาจจะแตกต่างกับบางคนในโลกใบนี้เลยละกันนะที่แบบเขาอาจจะมีความแตกต่างทั้งทางร่างกายทางจิตใจหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมเนาะใช่มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าที่เราผ่านคือพอเราเรียนจบอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราผ่านมาได้ที่เราเรียนจบได้นะถ้าไม่มีเพื่อนกับครอบครัวเราไม่สามารถเรียนจบได้เลยอ่ะเพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างกว่าเราจะแบบก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้จนกระทั่งมาถึงตอนทำงานเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้รับโอกาสในหลายๆด้านอ่ะเราก็คงไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้เหมือนทุกวันนี้ค่ะเหมือนกับเราเคยสัมผัสประสบการณ์นั้นมาก่อนอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่แย่แต่เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราส่งต่ออะไรแบบนี้ให้กับคนอื่นมันคงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจุดเล็กๆที่เราคิดตรงนั้นอ่ะการลงมือทำครั้งแรกอ่ะที่เราส่งต่อให้คนอื่นอ่ะคืออะไรคะการเป็นอาสาสมัครคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับโอกาสมาทั้งชีวิตอย่างที่บอกอะค่ะจากครอบครัวจากเพื่อนเราเคยมีถึงขนาดที่ว่าหมายถึงว่าที่บอกว่าแย่ๆเนี่ยเคยถึงขนาดที่ว่าครอบครัวคือคุณแม่เนี่ยเหมือนเกือบล้มละลายแล้วเราไม่สามารถแบบมีค่าเทอมได้แล้วเราก็ได้รับการช่วยเหลือค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากส่งต่อเงี้ยเวลาเราว่างเราจะไปสอนหนังสือฟรีสอนให้เด็กเงี้ยค่ะก็คือไปช่วยสอนหนังสือแล้วก็มีแบบกิจกรรมอาสาอะไรเราก็จะไปเป็นอาสาสมัครก่อนนั่นคือตอนที่เราเรียนใช่แล้วพอเราเรียนจบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เคยได้รับโอกาสเหล่านั้นอะค่ะทั้งแบบทั้งด้านไปแน่ทั้งด้านการเงินการแบบจิตใจอะไรเงี้ยเราก็คงไม่มีเราก็คงไม่ได้เรียนจบอ่ะแต่ว่ามันคิดอย่างนี้ได้เลยนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนต้องทำแบบนั้นนะแต่พออย่างเราได้รับโอกาสเราก็เลยกลายเป็นคนที่อยากส่งต่อให้คนอื่นก็เช่นเดียวกันนะถ้าสมมติว่าทุกคนอ่ะแบบพยายามที่จะให้โอกาสเท่าที่ตัวเองไหวนะคะแบบที่ตัวเองแบบไม่ลำบากเกินไปอยู่ในพื้นฐานของความพอเพียงเนี่ยอาจจะสร้างให้คนดีๆเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนมันเหมือนเป็นสายใยพอเราทำดีให้เขาก็อยากทำดีต่อให้คนอื่นใช่อันนี้คือเห็นภาพเลยว่าคุณโปสเตอร์คือพอได้รับความดีมามันอยากส่งต่อแบบนั้นเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นผ้าขาวยิ่งเป็นเด็กยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่ถ้าเราไปทำให้ผ้าขาวผืนนั้นอ่ะมันเลอะมันเปื้อนเปื้อนอ่ะมันอาจจะซักได้แหละแต่มันก็ยังทิ้งร่องรอยอยู่ดีโดยเฉพาะเด็กพิเศษอันนี้ขออนุญาตลงรายละเอียดถึงเด็กพิเศษแล้วเด็กพิเศษที่เราเป็นอาสาสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ลงไปสัมผัสกับเด็กพิเศษครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อ3น่าจะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วค่ะค่ะคือมันเกิดจากการที่เราเห็นแบบใน Facebook เพื่อนแชร์มาว่าต้องการอาสาสมัครทอผ้าร่วมกับบุคคลพิเศษทุกวันเสาร์ตอนนั้นในใจคืออยากไปรู้สึกว่าวันเสาร์อ่ะคือวันหยุดอยากจะทำตัวเองให้มีประโยชน์คือเราจะมีความรู้สึกที่ว่าการที่เราจะทำเพื่อคนอื่นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องรอว่าเราจะต้องรวยคือถ้าเราไม่มีเงินอ่ะเรามีแรงมันก็ช่วยแบบคนละนิดคนละหน่อยมันก็ยังดีเหมือนแบบได้คือเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่ได้รวยแต่เราแรงเรามีแรงเหลือเราก็เลยอยากเอาแรงที่เหลือไปช่วยส่งต่ออะไรบางอย่างให้คนอื่นบ้างเราก็เลยสมัครไปพอสมัครไปตอนนั้นมันแบบเหมือนที่ทำอะค่ะมันจะอยู่แบบเหมือนเราต้องนั่งรถ5ต่อจากบ้านเราอะไปถึงบ้านน้องที่ทอผ้าแล้วแบบเหมือนแม่น้องก็ถามว่าจะมาจริงๆหรออ๋อเป็นแม่ของน้องเลยใช่ค่ะเพราะว่ามัน5ต่อแล้วเขาต้องการอาสาสมัครระยะยาวขั้นต่ำคือ3เดือนแน่ใจหรอว่าจะมาได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตลอดเราก็แบบมั่นใจว่าเราจะไปได้เราอยากทำณตอนนั้นคือไม่ได้รู้อะไรรู้สึกแค่ว่าอยากไปแต่ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเด็กพิเศษเลยนะคะมีความรู้แค่ว่าเด็กพิเศษในความคิดเราอ่ะคือไปแล้วคือเขาต้องเป็นออทิสติกไม่ก็ดาวซินโดรมหมายถึงว่าเห็นหน้าปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นเรารู้แค่นั้นจริงๆเรามีความรู้นิดนึงอ่ะก่อนไปเจอเขาแต่พอไปเจอปุ๊บอะค่ะแบบโลกเราเปลี่ยนเลยอะเรารู้เลยว่าสังคมอะที่ต้องการคือความรู้ความเข้าใจอะเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้เกี่ยวกับการมีตัวตนของเขาเกี่ยวกับความสามารถของเขาเกี่ยวกับการเข้าใจอะไรผิดๆเกี่ยวกับพวกเขาอะค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่แบบเราอาจจะกำลังเข้าใจผิดกันอยู่แชร์ต่อนิดนึงอย่างเช่นเห็นหน้าอย่างที่บอกค่ะเห็นหน้าเห็นอะไรแล้วรู้เลยว่าเขาเป็นคนเราอ่ะจะสงสารกันเมื่อเห็นหน้า
เห็นหน้าคือหมายถึงว่าไปถ่ายรูปเขาแล้วก็บอกว่าเอ้ยได้สนับสนุนช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่สำหรับเราอ่ะการทำแบบนั้นมันทำให้มันเป็นการตอกย้ำภาพจำเดิมๆว่าคุณต้องเห็นว่ารู้สึกว่าเขาด้อยอ่ะรู้สึกว่าแบบถึงจะอยากลงไปทำอะไรกับเขาใช่มันต้องมีความรู้สึกว่าเขาต้องได้รับการสงสารสงเคราะห์จากรูปหน้างั้นแต่ความจริงแล้วเขามีความสามารถในด้านอื่นๆอีกมากมายดนตรีศิลปะค่ะงานไม้งานผ้าคือหมายถึงว่ามันคืองานที่ควรได้รับการยกย่องคุณค่าว่าเป็นศิลปินทำไม่ใช่งานสงเคราะห์ความหมายของเราคือคนเห็นแบบต้องมีภาพจำแรกๆเลยที่ทำอาร์ติสขอดูหน้าคนทอหน่อยมีรูปไหมพอเราส่งรูปไปก็แบบเนี่ยหรอแน่ใจหรอว่าเป็นก็แบบก็ดูดีนี่ใช่เรากล้าพูดได้เลยว่า 90% ยังมีความเข้าใจผิดแบบนั้นอยู่ทั้งที่ความจริงแล้วน้องของเราทุกคนถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วอ่ะก็คือเราอ่ะเพราะเราทุกคนก็แตกต่างกันทุกคนก็มีหน้าตามีความส่วนสูงทุกอย่างแตกต่างกันไปใช่ค่ะเขาก็เหมือนกันแบบนั้นเขาก็เหมือนกันแบบนั้นหน้าเหมือนเราแค่เขามีปัญหาในการเข้าสังคมบางอย่างเช่นอาจจะสื่อสารไม่แบบไม่ได้คล่องบอกความต้องการไม่ได้หรืออาจจะมีการแปลสารการรับรู้อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากเราเขาถึงเรียกว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ไม่ได้แปลว่าเราเห็นหน้าเขาแล้วจะบิดเบี้ยวหน้านู่นหน้านี่แบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเขาเป็นไม่ใช่แต่เราต้องอาศัยเขาเรียกว่าอาศัยประสบการณ์อาศัยการอยู่กับเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อเขาต้องการแค่ความเข้าใจอะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ผิดปกติไม่ได้เป็นคนอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคนทำอะไรไม่ได้อะโอเคคือสิ่งที่พยายามจะสื่อสารจากฮาร์ทิสเนี่ยคือเราไม่ได้อยากจะขายความน่าสงสารของน้องที่มาทำงานคือเขาอะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ทำงานที่มีคุณภาพงานที่มีคุณค่าคุณภาพที่บอกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างแบบทอละเอียดอย่างสวยงามคือคุณค่าในแบบของเขาคุณภาพในสิ่งที่น้องเขาทำอย่างเต็มที่เขามุ่งมั่นอย่างเต็มที่แม้แต่เราเองเราถามตัวเองก่อนเราเวลาเราทำงานทำอะไรก็ตามเราก็มีความเก่งกาจในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปใช่ค่ะเราอาจจะไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์คุณอาจจะไม่ได้เก่งเลขนั่นคือความแตกต่างแต่น้องเขามีความพิเศษเรื่องของการเป็นศิลปินใช่แล้วเราก็มองในคุณค่างานของเราเหมือนแบบงานฝีมือค่ะทุกคนเวลาแบบเราทำงานฝีมือขายอุ้ยงานแฮนด์เมดงานคราฟต์แต่พอเป็นของจากน้องเราเมื่อไหร่กลายเป็นสินค้าคนพิการแล้วคนจะรู้สึกว่าการซื้อสินค้าคนพิการเนี่ยจะต้องถูกคุณภาพไม่ดีจะต้องแบบฉันซื้อฉันได้บุญฉันอยากทำบุญฉันถึงซื้อซึ่งไอ้พวกภาพ mindset แบบเนี้ยมันทำให้เกิดจากเฉพาะการสงเคราะห์ฉันอยากทำบุญแต่ในขณะเดียวกันอะเราลดคุณค่าความเป็นมนุษย์กับลดคุณค่าความสามารถของคนอีกกลุ่มนึงไปโดยอัตโนมัติอะค่ะคือมันไม่ผิดนะที่เราอยากทำบุญอยากช่วยเหลืออยากสงสารมันก็ควรเป็นมันก็เป็นได้แต่มันไม่อยากให้มันเป็นทั้งหมดของการปิดเขาเรียกอะไรอะเอามันมาปิดบังความสามารถของเขาเอาภาพความสงเคราะห์สงสารภาพจำเหล่านั้นอะมาบังตาความสามารถของเขาอะแล้วก็มองสินค้าของเขากลายเป็นว่าถ้าเกิดสินค้าคนพิการราคาสูงปุ๊บแพงอะเอาเขามาหากินหรือเปล่าเอาอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าสำคัญที่สุดในตอนนี้ที่อยากจะส่งต่อคือการปรับ mindset ของคนในสังคมให้เข้าใจในตัวของน้องๆมากขึ้นให้เข้าใจในผลงานของน้องๆให้เข้าใจในแบรนด์เรามากขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะคือพอสมมติมันอันนี้มันถ้าจะพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้ามันคือห่วงแรกเราสำคัญอะตรงที่ว่าคือเราต้องรู้ตัวต้องประมาณตนอย่างเงี้ยว่าสมมติว่าถ้าเราไม่ประมาณอ่ะสมมติอาจจะเปิดไปแล้วแล้วมันอาจจะเจ๊งไปแล้วก็ได้เพราะว่าเราไม่ถนัดแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราปล่อยให้คนอื่นซึ่งอย่างน้องที่มาทำเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่แบบเรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆคนนึงอะไรเงี้ยซึ่งเขาทำได้ดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำแล้วก็มันเป็นการแบ่งปันมากกว่าค่ะคือถ้าเราจะไปหวังว่าเราจะทำทุกอย่างด้วยตัวเราเองทั้งหมดเพื่อจะเก็บทุกอย่างไว้ซึ่งว่ามันบางทีมันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้
ทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสานพลังคนไทยสร้างผืนป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะผลงานนะคะจากแบรนด์ฮาร์ทิสนะคะแบรนด์ที่มีศิลปินมารวมตัวกันหลากหลายคนนะคะกว่าจะได้เป็นกระเป๋า1ใบเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทำแล้วมันได้ออกมาเลยนะมันต้องมีการคัดสรรหลากหลายมากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยขออนุญาตถามแบบคร่าวๆได้ไหมคะว่ากว่าจะได้เป็นกระเป๋า1ใบเนี่ยเขาเดินทางมายังไงบ้างเดินทางนะคะก็เดินทางจากกรุงเทพก่อนเลยก็คือ เราค่ะ เป็นคนเตรียมทุกอย่าง แมททีเรียลทั้งหมดให้กับน้องๆคือตอนแรกเนี่ยมันเริ่มจากน้องๆขาดแคลนวัตถุดิบในการบำบัดก่อน เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนเราก็เลยซื้อไหมซื้อแมททีเรียลเนี่ยส่งไปให้ที่อุบล ใช่ค่ะโดยการที่แมททีเรียลของเราอะเราซื้อให้ทุกรูปแบบ ไม่ได้แปลว่าแบบจะต้องถูกหรือจะต้องแพงคือหมายถึงว่าอันไหนที่เขาชอบเขาสามารถใช้ได้หมดก็คือส่งไปเลยไม่มีการจัดกรุ๊ปลวดลายหรือสีสันถ้าจากที่เห็นในบ้านนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบไหมแย่ๆไปหมดเลยคือถ้าเขาสนุกอันไหนเขาสามารถทอได้ตามที่เขาต้องการเราไม่มีทางหรอลงบอกว่าวันนี้จะเอาสีนี้เท่านั้นแบบนี้จะต้องทำเป็นกระเป๋าทรงนี้ไม่ไม่ค่ะเพราะเราอยากให้มันเป็นเพียวเทอร์บีคือเขาอยากทำอะไรให้มันเป็นอย่างที่เขาต้องการเพราะเขาคือศิลปินเรารู้สึกว่าเขาอะมีความสามารถในการจัดกรุ๊ปสีมากกว่าของเราอีกคือสีของเราอะมันจะเป็นสีที่สนุกเพราะเขาเป็นคนสนุกเขาอยากได้สีสันแล้วก็เรารู้สึกว่าความโดดเด่นของงานน้องอีกงานนึงเลยอะคือมันจะมีความที่แบบสมมติถ้าเราเป็นดีไซเนอร์อะเรามีความเรียนมาว่าคู่สีมันต้องเป็นแบบเนี้ยมันต้องใช้สีนี้มันถึงสวยคำว่าสวยของเรามันอยู่ในกรอบอะแต่คำว่าสวยของเขามันคือ PR ที่มันนอกกรอบไปอีกเขาสามารถเลือกแบบนี้มาประกบกับแบบนี้มันก็สวยออกมาในแบบของเขาอะค่ะคือไม่ต้องมีแบบว่าพื้นฐานอะไรมาคือฉันว่ามันสวยมันสนุกสำคัญที่สุดคือน้องเขาสนุกกับการที่จะแบบจับแมทสีต่างๆออกมาใช่ค่ะนั่นน่ะคือความหมายของศิลปะของเราเลยนะที่บอกว่าทุกคนสามารถเป็นศิลปินได้เพราะคนทุกคนสามารถหยิบอะไรก็ตามหยิบสีนู่นสีนี้มาแปะมันก็คือการได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรบางอย่างขึ้นมา อย่างเงี้ยมันก็คือการเป็นศิลปินในตัวของคนทุกคนค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเราส่งไหมไปเสร็จน้องทอแล้วแต่เลเวลอะค่ะก็จะใช้เวลาตั้งแต่1เดือนถึง4เดือนหนึ่งเดือนนี้ได้แค่ไหนคะที่บอกแล้วแต่เลเวลอีกอะค่ะหมายถึงว่าแต่ถ้าเริ่มต้นอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนเขาก็จะทอให้หน้าแคบหน่อยแล้วก็ยาวออกมาประมาณ1เมตรเหมือนที่เห็นอย่างงี้คืออันนี้คือใช้เวลานะใช้เวลาค่ะของทุกอย่างก็คือมันไม่ได้เป็นถึงว่าไปแล้วส่งไหมปุ๊บเขาขึ้นเส้นยืนทอได้เลยบางคนต้องใช้เวลาทำความรู้จักไหมก่อนทำความรู้จักไหมคือเฮ้ยเราจับว่าชอบแมทเทเรียลแบบไหนบางคนไม่เคยเจอไหมมาก่อนไม่กล้าเข้าใกล้เราก็ต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักกันดูซิว่าเขาชอบไหมแล้วกฎของเราเนี่ยห้ามบังคับถ้าเกิดว่าเขาทำความรู้จักกับไหมเล่นกับไหมไม่สนุกไม่ชอบคือไม่ต้องมาทอเขาควรไปหากิจกรรมอย่างอื่นที่เขาอยากทำใช่พอเขาเริ่มรู้จักเริ่มอยากทำเขาก็ทอเวลาก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีสมาธินั่งนิ่งได้นานแค่ไหนแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆผืนถัดไปมันจะดีขึ้นในแง่อาจจะใช้เวลาน้อยลงหรือมีลวดลายมากขึ้นผ้าแน่นมากขึ้นเกิดจากแรงที่มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทอปุ๊บได้ผ้าก็ส่งกลับมาที่เราที่กรุงเทพพอเป็นที่เราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเอาไปทำต่อทำให้มันคงคุณค่าความเป็นศิลปะงานศิลปะของเขาไว้เราก็จะมาดูในแต่ละผืนว่าส่วนไหนที่สามารถเอาไปสร้างสรรค์ผลงานได้อ๋อใช่มาเป็นผืนจะหน้าแคบหน้ากว้างระยะเท่าไหร่แล้วแต่เลเวลแล้วเราก็เลือกส่วนที่เราคิดว่ามันน่าจะมันไปต่อยอดเป็นโปรดักต์ได้ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเราเก็บทุกส่วนไว้เพราะเราสำหรับเราอะใหม่ทุกเส้นมีคุณค่ามันอาจจะตอนนี้อาจจะไปทำโปรดักต์นี้ไม่ได้แต่ในอนาคตมันอาจจะเอาไปทำอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นถ้าหน้าแคบมากๆเราก็เอาไปแปรรูปเป็นพวงกุญแจกับเข็มกลัดในอนาคตเราก็จะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นสร้อยต่างหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกส่วนมันจะต้องถูกใช้มันจะไม่มีการทิ้งแม้แต่ไหมปลายที่ถ้าเห็นนะคะ
ตรงผ้าผืนมาจะต้องมาปลูกจะมีได้ที่ผูกเก็บมาเราก็เก็บได้นั้นไว้สร้างสรรค์ผลงานต่อคือทุกหยดอะค่ะไม่มีอันไหนทิ้งขว้างแน่นอนค่ะจากที่บอกว่าพอเราไปเป็นอาสาสมัครอะเหมือนนายรู้สึกอะไรจะข้ามไปจุดหนึ่งคือแล้วทำไมถึงอยากให้น้องเขามีอาชีพหรือทำไมถึงอยากให้น้องเขามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอทออ่ะมันเรียกได้ว่าอินมากอินเพราะว่าบทเรียนแรกเราอยู่3เดือนนี่แหละไม่ใช่บทเรียนแรกที่เราต้องทำคือครึ่งเส้นยืนทอนั่งทั้งวันเราเป็นคนหนึ่งเลยที่ทำงานตลอดอย่างน้อยเลยคือโทรศัพท์อ่ะต้องอยู่ติดมือตลอดเวลาค่ะแต่วันแรกที่ไปอ่ะคือเราต้องปิดมือถือเขาว่าปิดมือถือหลายคนอาจจะบอกก็แค่ปิดมือถือแต่เราปิดมือถือวันนึงอ่ะเหมือนจะขาดใจให้ได้เลยอ่ะแบบแม่น้องบอกว่าในเมื่อเราเลือกที่จะมาเป็นอาสาแล้วอ่ะเราก็คือมันเหมือนการแบ่งเวลาแล้วว่าเราจะอุทิศวันเสาร์เนี้ยให้กับเขาแปลว่าเราต้องตัดโลกข้างนอกออกได้เราก็แบบวันแรกคือทั้งกังวลกวายไม่เคยนั่งทำอะไรนิ่งๆนานๆนานขนาดนี้ร้องไห้แบบร้องไห้เลยแบบมันปวดหลังมันเหนื่อยมันแบบเนี่ยทอว่าอากาศที่บ้านร้อนแล้วที่นั่นร้อนกว่าแล้วเราทำไมเราถึงแบบจะเรียกว่าทนก็ได้อะทำไมต้องทนในเมื่อเราสึกว่าเราเจ็บหลังแล้วเราไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยแล้วทำไมโปรเซสรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีต้องทนต้องทำต่อเรายังรู้สึกคนอื่นเขาทำได้เลยอะทำไมเราจะทำไม่ได้มันมีความมุ่งมั่นอะความมุ่งมั่นไม่มีความรู้สึกว่าน้องก็ทอได้ทำไมแค่นี้เองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลองแบบปรับบ้างคือมันอาจมันเป็นธรรมดาของคนที่ไม่เคยทำอะไรสักอย่างนึงแล้วไปครั้งแรกอ่ะมันคือสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ชินในพื้นที่นั้นหลายคนอาจจะมองว่าอันนั้นมันง่ายแต่ในคนที่ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นอ่ะไปทำอ่ะมันยากเอาจริงๆแค่แบบง่ายๆเลยนะคุณลองไม่เล่นโทรศัพท์วันนึงไม่เช็คอะไรเลย Facebook ไม่เล่นกับใครเลยไม่รับงานอ่ะวันนึงเอาโดยที่ไม่ต้องไปไหนอ่ะมันยากมากเลยนะสำหรับคนที่โตมาแล้วมีมือถือแบบตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วแบบนั่งทั้งวันพอนั่งทั้งวันปุ๊บทีนี้ทั้งวันเนี่ยได้งานออกมาเท่าเนี้ยเราไม่เคยทำงานที่นั่งทั้งวันแล้วแบบเราไม่เห็นโปรเกรสอะเรารู้สึกว่าแบบนี่วันหนึ่งของฉันอะหมดไปกับได้3แถวหรอนั่นมันทำให้เราแบบทำกับน้องใช่ไหมคะวันแรกเราทำคนเดียวแต่ว่าไม่ได้ทำผืนเดียวกันนะคะวันแรกเราต้องไปแบบเหมือนเรียนรู้กระบวนการแล้วต่อไปอะค่ะก็คือทอข้างๆกันเขาก็ทอผืนของเขาเราก็ทอผืนของเราแต่เราอยู่ข้างๆกันอยู่ข้างๆกันเหมือนการทำงานร่วมกันคือเขาจะรู้เขาจะรับรู้ได้แรกๆเขาจะไม่เปิดใจยอมรับเราหรอกแต่เขาจะรู้ว่ามันมีคนอะมานั่งทอข้างๆเขาทำสิ่งทำเหมือนกับที่เขาทำแล้วถ้าเวลาเขาทำได้เขาจะแอบอมยิ้มและหรือว่าเขาทำได้เราไม่ได้เขาก็แอบอมยิ้มคือมันเป็นการแบบเหมือนเราก็ต้องการเพื่อนเราไปนั่งทอคนเดียวเราก็เหงาอ่ะแต่พอแบบมันทอมันเหมือนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะอันนั้นไปแล้วก็ต้องไปแต่ว่าพอเราแบบตอนแรกมันไม่ได้หรอกมันเริ่มแบบไม่ไหวแต่ว่าทำไปทำมาแล้วกลายเป็นความชอบจากชอบกลายเป็นรักใช่จากรักกลายเป็นวันนี้ก็เป็นอาชีพนะเรียกว่าอาชีพเราก็เรียกว่าได้ไหมเรียนได้หรือยังเป็นอาชีพด้วยแล้วเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อแบบอยากส่งต่อสิ่งนี้ให้คนอื่นได้รับรู้อ่ะใช่ความสุขมันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆเนาะในวันนั้นที่ตัดสินใจรับงานนั้นใช่งานอาสาสมัครนะคะ ปัจจุบันคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ตัวของพาสเทสตัวของคุณโปสเตอร์ที่ได้รับผลประโยชน์ได้รับความสุขทางใจเท่านั้นแต่มันส่งต่อถึงคนที่เป็นลูกค้าของแบรนด์ด้วยสัปดาห์หน้าค่ะขออนุญาตพูดคุยต่อเนื่องนะเพิ่มเติมตอนนี้ขออนุญาตบอกก่อนได้ไหมคะว่าถ้าคนต้องการซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ช่องทางไหนบ้างค่ะติดตามได้ที่ www.hartisdid.com แล้วก็ Facebook Instagram hartisdid แล้วก็ที่ไอคอนสยามโซนไอคอนคราฟชั้น4ค่ะมีหน้าร้านให้ไปดูกันแล้วนะคะคือถ้าใครอยากไปสัมผัสแบบดูเลยว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่มีความแบบเหมือนกันเลยมันจะไม่ใช่แบบ10ใบแบบนี้ใช่ค่ะเป็นล็อตแบบนั้นนะคะของ hartisdid เนี่ยคือแต่ละใบแต่ละใบมันมีใบเดียวในโลกเราพูดอย่างนี้ได้เลยใช่ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะจะขออนุญาตคุยเรื่องของความยั่งยืนของแบรนด์แล้วก็ภูมิคุ้มกันที่จะมีให้กับน้องๆด้วยพอเริ่มมีอย่างเช่นแบบเราเนี่ยมีสื่อมวลชนเข้ามามีคนเข้ามาให้ความสนใจน้องเยอะๆจะทำยังไงใ
น้องมีภูมิคุ้มกันมีความปลอดภัยทางเรื่องของสภาพจิตใจเองหรือเรื่องของการลงทุนหรือเงินต่างๆที่อาจจะไหลเข้ามาต่อเนื่องจะทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามรายการไม่ทันค่ะอยากจะย้อนหลังดูนะคะสามารถดูได้ที่ YouTube ค่ะเสิร์ชหาคำว่ารายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะ Facebook ในชื่อเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยแล้วก็ผู้โพสเตอร์ขออนุญาตลาไปพร้อมกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะประมาณ